คุยกับแบงค์เพิ่มเติมนะคะกว่าที่แบงค์จะมาเป็นแบงค์วงแคชวันนี้เนี่ยย้อนกลับไปหน่อยตอนเด็กๆอยากรู้ว่าแบงค์เติบโตมากับสิ่งแวดล้อมแบบไหนคะเกิดมาในครอบครัวที่มีกินมีใช้นะฮะก็คุณพ่อเป็นช่างตัดผมที่โด่งดังมากในยุคนั้นก็มีกินมีใช้แล้วก็ฟองสบู่แตกในปี40ค่ะตอนนั้นที่ผมอายุเท่าไหร่13 12 13นี่แหละก็ล้มคุณพ่อก็ล้มล้มแบบที่คนอื่นๆล้มซึ่งเราก็รู้เรื่องเราก็รู้เรื่องว่าคุณพ่อล้มจากอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นก็คงจะสบายมากก็ลงทุนไปเป็นหลายๆล้านแล้วก็ล้มเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ล้มแค่นั้นมันค่าเงินมันขึ้นด้วยแล้วก็บวกกับนี่ทั้งในระบบนอกระบบก็รุมเราก็กลับสู่ดิ่งสู่จุดที่ต่ำสุดในชีวิตของครอบครัวซึ่งตอนนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขนาดไหนมันไปอยู่ในจุดที่เราอยู่บ้านหลังหนึ่งที่ไม่เคยผ่อนก็เลยเป็นตั้งหลายปีเพราะไม่มีเงินผ่อนอยู่ในจุดที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เป็นเดือนตอนนอนก็คุณย่าเขาจะจุดเทียนแล้วก็พัดหลานแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นภาพผมจะเห็นจากน้องชายน้องเซฟเพราะผมโตแล้วผมน่าจะมาเกิดมันเกิดช่วงประมาณผมป.4 ป.5 แล้วป.5 ป.6 จนถึงออกอัลบั้มนะระหว่างนั้นแก๊ปนั้นก็ประมาณ 6-7 ปีที่บ้านเราลำบากค่าน้ำก็ไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายค่าน้ำนี่มันไม่ได้แพงนะเพราะสมัยนู้นเนี่ยว่าค่าน้ำเดือนนึงเต็มที่ก็ร้อยกว่าบาทยังไม่มีจ่ายก็ไปขอน้ำข้างบ้านเนี่ยข้างเนี้ยขอก็ต่อใช้จนแบบเราก็ไม่มีจ่ายข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านเลยก็ไม่ให้ใช้ก็จะต้องแบบโหฟังแล้วดราม่ามากบางทีฝนตกนี่ถึงเป็นเรื่องดีก็ต้องรองน้ำไม่ใช้กินอาบอย่างเงี้ยช่วงไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้านี่ก็ยิ่งลำบากดังนั้นวันนี้เนี่ยที่รู้สึกรักคุณย่ามากเพราะว่าความอดทนที่เขาอยู่ได้ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่อธิบายเรื่องนี้ยังไงคะหรือบอกเรายังไงคะคุณแม่บอกตรงๆว่าเฮ้ยเราลำบากนะเราก็ต้องทนต่อไปนะลูกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่มันไม่สามารถที่จะพลิกกลับมาได้ในเร็ววันมันยากมากมันก็ต้องอดทนต่อไปแต่โชคดีตรงที่ว่าผมขอบคุณตัวเองนะที่1ไม่เคยยอมแพ้2เราไม่เคยรู้สึกว่าต่ำต้อยขนาดนั้นสิ่งที่เด็กป.4 เจอปัญหาครอบครัวแบบนี้ตอนนั้นเราคิดอะไรคะคิดแบบเด็กก็คือเราก็รู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบคนอื่นเขามีรถบังคับเล่นแล้วเราไม่มีอะไรเล่นเลยผมก็ใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำตัวให้มันไม่ได้ต้องเลวร้ายนักโชคดีอย่างนึงที่ผมเป็นคนที่รู้ว่าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้คือเราไม่เคยอิจฉาว่าเขาขับรถแพงหรือเราไม่ค่อยอิจฉาใครว่าเขามีนู่นแล้วเราทำไมไม่มีเราจะไม่รู้สึกเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราอยากมีนะแต่ว่าสักวันหนึ่งเราจะมีรอก่อนเราชีวิตหมายถึงทางครอบครัวเนี่ยเราผ่านมรสุมตรงนั้นมายังไงคะก็อาชีพนักร้องนี่แหละครับพอประกวดดนตรีเสร็จตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาออกอัลบั้มเนี่ยคุณแม่เริ่มกู้สถานการณ์มาได้ในการทำงาน3บริษัทวิ่งทำหลายที่มากแล้วก็คุณแม่ทำงาน3บริษัทใช่แล้วคุณพ่อเนี่ยก็หนีแล้วพวกตรงหนีคดีเพราะว่าอยู่ไปก็โดนจับก็หนีไปอยู่เขมรค่ะอยู่2-3ปีมั้งฮะประมาณ2-3ปีก็คุณแม่ก็เริ่มทำให้ครอบครัวดีขึ้นมาหน่อยก็พอได้ออกอัลบั้มปุ๊บก็ได้เงินตรงนั้นตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าทำไมเราเริ่มได้เงินเยอะขึ้นจากการออกอัลบั้มแล้วทำไมเราถึงไม่ได้ใช้เงินอย่างที่ศิลปินคนอื่นเขาใช้ทุกอย่างก็ต้องมากรบหนี้หมดกี่ล้านไม่รู้อันนี้ผมยังนับว่ากี่ล้านไม่ได้ยังงงๆเยอะพอสมควรแต่มันมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งผมข้ามช็อตมาเลยนะฮะมาจุดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีมากเลยมันมีอยู่วันนึงน้องชายถามน้องชายมาคุยกับผมบอกว่า
เนี่ยบ้านเราเนี่ยโชคร้ายจังเลยเนาะถ้าเกิดว่าบ้านเราไม่มีดีป่านนี้พี่แบงค์คงขับเฟอร์รารี่ไปแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ถูกเราโชคดีโชคดีเพราะอะไรโชคดีเพราะว่าถ้าเกิดเราสบายตั้งแต่เด็กอะแล้วเราไม่เคยรู้ความลำบากเลยอะมันจะไม่มีแบงค์วงแคลสวันนี้ไงมันจะไม่มีทัศนคติแบบนี้ไอ้แบงค์คนนั้นถ้าเกิดมันขับเฟอร์รี่อยู่อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อาจจะไม่รู้คุณค่าของความรักไม่รู้คุณค่าของครอบครัวไม่รู้คุณค่าของอะไรเลยก็ได้ก็ได้มาง่ายแล้ววันหนึ่งที่แบบเราสามารถปลดหนี้ที่บ้านได้อะจำความรู้สึกนั้นได้ไหมคะ